คิดกันไกลคนประสบการณ์น้อยนี่อยู่บ่ได้ครับหลงละเริงในมาไล่หลงมาเรื่องในเงินหลงละเริงในแฟนคลับจบเกมตกมาตายเป็นเหตุเป็นสางนะครับมากผู้ใดนะครับก็ให้ไปให้กำลังใจผู้นั้นเด้อพี่น้องนะครับแต่สำคัญเลยนะพี่น้องมาเบิ่งคอนวอยไฟนี่ก่อนคอนวอยคือด่านหน้าครับฮ้อนหนาวฝนตกก็ต้องมาต้องเก็บเวทีคอนวอยนี่บ่ค่อยบ่คือแทบไม่ได้มาไรเลยบ่คือแคบน้อยมากคือบ่ได้เลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็สิเป็นอีพ่ออีแม่นะครับเลี้ยงน้ำเลี้ยงสปอนเซอร์เลี้ยงเครื่องดื่มเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำอันนี้ก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้าขอบคุณอีพ่ออีแม่นะครับผู้ที่เบิ่งแย่งคอนวอยนำคอนวอยคือด่านหน้าคอยก็สอคอยก็เฮ็ดมาก่อนแม่คอนวอยคอยกระบุกมาก่อนคอยรู้รสชาติเลยพี่แม่เห็นแท็กซี่มันเป็นงานหนักเลยแม่นักอีลีนะครับแต่ย่างไปสัมผัสไปเฮ็ดจริงๆคือมันมวนมันบ่เมื่อยมันมวนได้เว้านั่วหัวมวนออกล่อได้นั่นกันได้ห้องใส่กันนะครับคอนวอยห้องใส่กันกะกากนี่บ่แม่นว่าขากันเด้มันเป็นการปลดปล่อยพลังงานปลดปล่อยกำลังเจ้าของออกมาเจ้าของแข็งๆบ่แม่นว่าขากันเด้แม่คอนวอยบ่คอยอยู่มา 7-8 ปีคอนวอยบ่มีขาบ่มีตีกันเลยบ่มีมากินเหล้าแล้วมาขากันอีดีคอยเว้าอีดีซะนะครับบ่เพิ่นบ่มีขากันนะมีอยู่ครับมีอยู่แบบห้องใส่กันมันมีอยู่แต่ไม่ลงมือโจมตีเลือดออกอย่างตายนี่บ่มีครับนะครับเพิ่นก็สิอยู่ของเพิ่นเพิ่นจะกะสิกินของเพิ่นอยู่ไผอยู่มันเอาจังซี่แม่นะครับก็สิมีแกงไผแกงมันแกงเวทีก็อยู่แกงเวทีแกงนางร้านก็อยู่นางร้านนะครับแต่พอมีเขาน้ําซ้ําป่าซีนแห้งป่าตายนี่ก็คือได้กินน้ํากันเบิดนะบ่มีผู้ใดผู้นึงว่าสิได้กินผู้เดียวนะสวัสดีแม่โซฟีนะครับเพิ่งฮอดที่บ้านนนเมื่อฮอดโดนแล้วแม่บัดนี้บ้านนนก็ยากเนาะเพราะว่าบ้านนนได้เฮ็ดครัวแทนเมลัดนะครับเพราะว่าเมลัดบ่ได้มาเมลัดเบิ่งยายสวยนะครับก็พาทีมงานลงของครัวก่อนจัดแต่งไปหาเจ้าภาพหาข้าวหาน้ำหาหมองอยู่หมองเศร้าหมองกินหมองอยากหมองตังเวทีหันไปทางไหนนี่คือบ้านนนมาฮอดหน้างานนี่ทันนันเนามาฮอดก่อนสิเป็นนัดเนานะครับประสานแต่บ้านนนนี่ถามเขาถามน้ำหาหมองอยู่หมองเศร้าหมองใดเพิ่นบ่ให้เขามองใดเพิ่นหามของน้ำอยู่ใสมองใดมีเจ้าบ้านมองใดมีสารประกรรมจังซี่ก็จะได้จุดธูปจุดเทียนบอกกล่าวเพิ่นยากสำหรับข่อยแต่ข่อยก็พยายามเฮ็ดตัวมันว่างนะครับให้ได้พี่น้องได้เบิ่งได้มวนนะครับได้มาตุ่มมาโฮมกันว่าบังฮงสาบท่านแล้วอยู่สวัสดีพี่น้อง300 436คน4แล้วท่าน3เลี้ยวท่านครับไอ้เจ้ามาพนันกับข่อยโลดที่เสียให้ข่อยจากลั่งจังหวัดทีมงานข่อยบ่ทันสามทุ่มได้ล้ำแท้ 6:00 นแรงเขาลมต้องชาติข่อยสิไล่สดให้เบิ่งว่าแล้วบ่แล้วทีมงานคอนวอยใส่เกลือร้อยเพิ่นมืออาชีพแล้วก็เพิ่นก็รู้พร้อมครับว่าอันนี้อยู่หม่องไหนอันนั้นอยู่หม่องไหนหน้าที่ผู้ใดอันไหนลงก่อนอันใดลงหลังนี่คือเพิ่นรู้หน้าที่ของเพิ่นเบิ่งแล้วบ่ได้ยากบ่ได้ห้องบอกเพิ่นง่ายยากพร้อมมีแต่ถ้ามีปัญหาคืออ้ายเล็กหักอ้ายรวดเชื่อมบ่มีอ้ายรวดบ่มีนี่เพิ่นก็สิมาหามาปรึกษามาบอกมากล่าวเฮาก็แจ้งให้เพิ่นรวดเสียมอยู่ใดเคียงเสียมอยู่ใดน็อตอยู่ใดตะปูอยู่ใดเนี่ยนะครับเลี้ยวทัน400โลมื้ออื่นนี่ถ้าเบิ่งรถ3ทุ่มได้ล้ำแท้นะครับเพิ่นรู้หน้าที่เพิ่นแล้วว่าอันใดอยู่หม่องใดหม่องใดนะเพิ่นก็เฮ็ดงานไว้อันไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังลางคนนี่โอ้ยซื้อบัตรเข้ามานี่เห็นแต่เวทีงามจนเพิ่นอยู่จังซี่นะครับแต่เบื้องหลังจริงๆนะครับต้องประกอบนะครับนางลาดนี่บ่แม่นว่าสิตั้งอันใดอันใดอันนึงเด้นะครับอันนั้นแรกอยู่ชั้น1คือสีอะไรชั้น2สีอะไรชั้น3สีอะไรนะครับก็สิมีแนวเกาะแนวหยังพร้อมเพิ่นที่เฮ็ดเครื่องหมายนะครับบ่นนเคยพาล่ะพารอเบิ่งคอนวอยแล้วว่าคอนวอยเฮ็ดงาน